หูยข้าวผัดกุ้งของโปรดของเราแต่จริงๆแล้วอะของเราต้องเป็นข้าวผัดรวมมิตรใช่แต่ว่าวันนี้ไปตลาดสายก็เลยได้แค่นี้เนาะกุ้งหอมอะอ่ะพี่ตักให้เค้กกินก่อนเนาะหูน่ากินจังเลยอะมีหัวกุ้งด้วยน่ากินไหมคะเค้กน่ากินค่ะมาดูใกล้ๆสิว้าวกุ้งหนึ่งตัวพอเนาะวันนี้พี่อิฟทำไม่เยอะนะต้องขอโทษด้วยนะค่ะเท่านี้อิ่มไหมอ่ะอิ่มค่ะแล้วกุ้งเอาอีกไหมกุ้งอ่ะไม่เป็นไรค่ะกุ้งมันมีน้อยไว้ให้พี่ข้าวกินบ้างเอาแค่สองตัวนะค่ะแบ่งๆพี่ข้าวบ้างเนอะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทานได้เลยนะหูยข้าวผัดร้อนๆเลยน้องเคสพี่อีฟเพิ่งผัดเมื่อกี้เลยทานไหมคะข้าวผัดอีกแล้วเหรอพี่อีฟเบื่อมันไม่ค่อยมีอะไรเมื่อเช้าว่าไปจ่ายตลาดสายพี่อีฟก็เลยทำได้แค่เฉพาะข้าวผัดเพราะว่าข้าวมันหุงไว้ตั้งเมื่อคืนมันเหลือทานไหมอ่ะจะกินไหมทานก็ได้พี่อีฟตักให้นะกูไม่ค่อยมีนะเมื่อเช้าไปตลาดแล้วเขาวายหมดแล้วตลาดอ่ะแบ่งๆกันนะพี่อีตักตรงนี้ตรงไหนตรงไหนนี่มันมีกุ้งไม่เอาหัวกุ้งไม่เอาผักด้วยไม่กินหัวกุ้งไม่เอาด้วยหรอหัวกุ้งอ่ะพี่ไม่ตักให้ได้นะแต่ว่าผักมันจะเขี่ยยังไงอ่ะน้องเคมันเป็นต้นหอมก็เคยเขี่ยเอาทานไปเถอะผักเนี่ยกินผักจะได้แข็งแรงนะใครก็ได้พี่อีบอกไม่เอาหัวกุ้งเอาแต่กุ้งกุ้งอ่ะเอาเยอะๆหน่อยเอาสัก4ตัวได้ไหมมันมีอยู่ไม่ถึง10ตัวก็แบ่งๆกันมี5คนก็คนละ2ตัวเธอพี่ข้าวเขาไม่รู้หรอกพี่ข้าวเขาหลับอยู่จะเอากี่ตัวนะ4อ่ะพี่ให้แค่3ก็พอแล้วพอมั้ยโอ้โหน้อยจังแล้วน้องใครจะกินอิ่มไหมเนี่ยเอามาเอามาทำก็ช้าทำก็เดิมๆหิวแล้วอ่ะอย่าลืมกินแตงกวาด้วยนะอ่ะเค้กทำไมอ่ะแตงกวาไม่เอาทำไมอ่ะชอบผักโตป่านี้ไม่กินผักช้าก็ช้าโหยเด็กสมัยนี้นี่จะรีบไปไหนเนี่ยมารยาทไม่เคยเรียนมาหรือไงเนี่ยดึงมาจากมือฉันเลยฉันยังไม่ได้วางเลยโอ้ยอร่อยไหมคะเค้กก็พอได้อะพี่อีฟค่ะโอ้โหในไอจีอ่ะเราลงแค่5นาทีกดไลค์ตั้ง2คนแน่คนด่า 2,000 พี่เฮ้ยขอโทษค่ะพี่ดูหน่อยสิหนูนั่งเล่นอยู่ตรงนี้คือไม่ได้มองอะค่ะไม่เห็นขอโทษนะคะวันหลังอะดูบ้างนะคนตัวอาจจะเล็กๆหน่อยก็ต้องหัดมองดูดีๆคราวหน้าเข้าจะระวังให้มากกว่านี้นะคะขอโทษจริงๆค่ะขอโทษค่ะพี่หัดมองดูบ้างหนูนั่งเล่นอยู่ตรงนี้เอ้าเฮ้ยเค้กมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยไม่มีที่เล่นอื่นเลยไงฮะหนูนั่งเล่นอยู่ตั้งนานแล้วมัวแต่เล่นแต่โทรศัพท์พี่นั่นแหละที่ไม่ยอมดูเองใครบอกให้มานั่งตรงนี้เนี่ยโอ้ยพี่เล่นไม่เป็นที่เป็นทางเลยก่อนที่จะดูคลิปนี้นะคะต้องกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่อีฟ 10,000 ไลค์ด้วยนะคะพี่อีฟจะได้มีกำลังใจในการผลิตคลิปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่อีฟตรงนี้ด้วยนะติ๊งๆเค้กเป็นไงบ้างรสชาติข้าวผัดของพี่อีฟอร่อยค่ะวันหลังพี่อีฟทำอีกนะคะได้เลยแหมปากหวานจริงๆนะเรากินเยอะๆไปเลยถ้าไม่อิ่มตักได้นะค่ะทานผักไหมคะทานค่ะโหน่ารักจังเลยอร่อยเนาะน้องเค้กนี่น่ารักจริงๆกินก็เก่งและที่สำคัญนะกินเรียบร้อยด้วยนะถ้าไม่อิ่มเอาอีกจานได้เลยนะคะพี่อนุญาตเอาเลยเต็มที่กินเลยค่ะนั่งกินหนูไม่ถนัดเลยเค้กกินดีๆก็ได้หกหมดแล้วพี่อีบอ่ะตักให้ก็น้อยกุ้งก็น้อยตักให้หนูใหม่เลยก็เดี๋ยวกินให้หมดก่อนไหมคะมันยังเหลืออีกเยอะแยะเลยเนี่ยไม่เอาเดี๋ยวมีคนอื่นมาเอากุ้งหมดไม่มีใครมากินหรอกเดี๋ยวถ้าพี่ข้าวมากินกุ้งก็หมดโอเคกินให้หมดก่อนนะก็ได้แล้วผักเนี่ยทำไมเยอะแยะจังอ่ะหนูบอกแล้วว่าหนูไม่ชอบแล้วใครจะกินเนี่ยหันมาซะเยอะเลย
ก็แตงกวามันแก้เลี่ยนไงคะพี่อีฟก็หวังดีเพราะว่าข้าวผัดน่ะมันเลี่ยนกินแตงกวาก็อร่อยนะคะแล้วก็แข็งแรงแก้เลี่ยนด้วยนะคะไม่เอาหนูไม่ชอบหั่นมาซะเยอะเลยต้องรีบกินแล้วอย่าคนอื่นแย่งกินหมดไม่ต้องรีบก็ได้ค่ะโอ๊ยใช้ช้อนทันใจเลยใช้มือเลยหมดแล้วพี่อีฟไปตักเร็วๆค่ะได้ค่ะรีบกินไปไหนเนี่ยไปตักเร็วๆมันเลยจ้า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 ได้จ้าได้จ้าขนมไหมหนูมี2อันกินสิแต่เค้กไม่เก็บไว้กินหรอไม่เป็นไรแบ่งกันขอบคุณนะอร่อยอ่ะรสนี้พี่ชอบอยู่พอดีเลยรสมันม่วงใช่ไหมน้องใครก็ชอบช่วงนี้เขานิยมกินรสมันม่วงกันนะถังขยะอยู่ไหนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทิ้งให้กินหมดแล้วใช่ปะขอบคุณนะไม่เป็นไรหรอกเพื่อนกันพี่ข้าวกินไหมหนูมีขนมอยู่2อันกินสิขนมอะไรอ่ะไม่อร่อยเลยมันม่วงนี่นะโบราณอ่ะแล้วกินทำไมอ่ะก็คนมันหิวว่ะวันหลังนะเค้กเธอซื้อรสอื่นบ้างดิสาหร่ายเงี้ยข้าวโพดเงี้ยมือจับไงก็ได้เธอมันติดทานอ่ะอันนี้นิดๆแล้วเนี่ยเดินให้หน่อยที่นั่นอ่ะเข้าไปอีกเข้าไปอีกเข้าไปอีกนี่เหรอสุดที่เกิดนั่นแหละอ๋อโอ้ baby โอ้ยังไม่อิ่มเลยอ่ะทำไมเธอกินช้าจังอ่ะอิ่มแล้วใช่ป่ะขอนะเฮ้ย5 โมงเย็นแล้วเดี๋ยวเราต้องไปซื้อของให้แม่อ่ะฝากก่อนแล้ววันหลังอ่ะอย่าซื้อรถนี้มาอีกนะรถข้าวโพดกับสาหร่ายมันนะโอเคนี่ไปทางนี้โอ๊ยข้าวไปไหนอ่ะรีบแบกกระเป๋าใบเบลเลอร์เลยอุ๊ยพี่อีฟโทษทีค่ะเมื่อกี้รีบไปหน่อยไปไหนอะคะเนี่ยนี่มันเย็นแล้วนะคะไปเรียนพิเศษอะค่ะแบกกระเป๋าไปเยอะขนาดนี้เรียนวิชาอะไรคะเนี่ยโหทุกวิชาเลยค่ะทำไมอ่ะช่วงนี้มีอะไรหรอคือช่วงนี้ค่ะติวเยอะหน่อยนะคะอีก1 ชั่วโมงค่ะข้าวก็จะกลับมาแล้วถ้าข้าวกลับดึกยังไงหรือเย็นยังไงอ่ะข้าวจะโทรบอกพี่อิบนะคะอ๋อช่วงนี้ใกล้สอบแล้วใช่ไหมพี่ก็ว่าแล้วทำไมอยู่เครียดไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องข้าวเดี๋ยวยังไงนะติวเสร็จหรือว่าดึกยังไงโทรบอกพี่อิบนะเดี๋ยวพี่อิบไปรับโอเคตั้งใจเรียนนะคะค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะตั้งใจเรียนนะคะน้องข้าวไปเลยค่ะหรือไม่ทันเงื่อนน้องข้าวน่ารักจริงๆเลยอ่ะเรียนก็ดีกิจกรรมก็เลิศช่วยเหลืองานที่บ้านด้วยและที่สำคัญนะมีสัมมาคารวะไม่เสียแรงที่เราเลี้ยงมันตั้งแต่เด็กน่ารักที่สุดโอเคกลับมาแล้วหรอเค้กยังไม่ทันคุยกันเลยจะรีบไปไหนล่ะโอ้ยพี่อีฟจะไปอาบน้ำนอนเค้กเค้กเดี๋ยวก่อนหลานเรานี่นะวันทั้งวันก็หายไปทั้งวันไปไหนก็ไม่บอกกลับมาก็ไม่มีวงมีว่ายเลยไม่เหมือนเจ้าพี่เขาเลยน้องข้าวอ่ะข้าวหน้าตาสดใสจังเลยไม่เจอกันตั้งนานหนวดขึ้นเลยอ่ะข้าวตรงจมูกเป็นไรอ่ะแป้งโอ้โหแป้งอากาศร้อนแล้วช่วงนี้เนาะเปลี่ยนแปลงบ่อยนี่จะรู้ข่าวว่าข้าไม่สบายหายแล้วหรอก็ยังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่อ่ะหมอชิวอุ้ยชิวอุ้ยข้าเป็นชิวนั่นไงพี่ก็บอกแล้วอย่ามานั่งใต้ลมสิเนี่ยพัดลมมันเป่ามาเนี่ยเดี๋ยวข้าไม่สบายยังไงไปพักผ่อนก่อนขึ้นไปนอนข้างบนปะเดี๋ยวไม่สบายนะโอเคไหมได้ค่ะพี่อีฟเดี๋ยวถ้าข้าหัดชิวอีกค่ะแล้วเชื้อโรคมันจะเข้าไปในร่างกายพี่อีฟแล้วพี่อีฟก็จะไม่สบายตามข้าวค่ะใช่ลืมข้อนี้ไปเลยพักผ่อนข้างบนก่อนเนาะค่ะฮัทชิวอุ้ยดูแลตัวเองด้วยนะค่ะพี่อีฟว่าไงช่วงนี้เป็นไรอ่ะหน้าโทรมๆหนูเห็นมาหลายวันแล้วหน้าพี่อีฟโทรมหรอใช่จริงๆป่ะเนี่ยโทรมจริงป่ะจริงหรือว่ามันแบบอากาศมันเปลี่ยนแปลงแล้วทำงานหนักมากพี่เป็นอะไรที่จมูกหรอไม่สบายไงขี้มูกมันติดอ่ะมันต้องแคะออกพีฟใช้กระดาษทิชชู่ไหมมันจะได้โล่ง
คุณใช้กระดาษทิชชู่มันไม่ถนัดสิเชฟต้องใช้มือโอ๊ยหายใจไม่ค่อยจะออกเลยโอ๊ยเฮ้ยมาอีกแล้วทำไมพี่ไม่ปิดปากอ่ะมันเป็นเชื้อโรคไม่ทันเฮ้ยแล้วเดี๋ยวมารยาทไม่ดีเลยมาทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนอื่นเขาก็ติดหวัดหรอกหวัดเยอะ